ผยแพร่ผลงานบริการชุมชนสร้างคนให้มีสุนทรียะนี่คือปณิธานการทำความดีของท่านอาจารย์สวัสดิ์ธีรานุสรที่ทั้งชีวิตได้ทุ่มเทและอุทิศกับการถ่ายทอดสืบสานอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นของตนเองณที่บ้านเลขที่87บ้านทุ่งกิ่วหมู่ที่10ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่10มิถุนายน2561คณะกรรมการคัดเลือกบ้านศิลปินเมืองพะเยาได้เยี่ยมบ้านศิลปินตามกิจกรรมเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยาประจำปี2561เพื่อยกย่องและคัดเลือกศิลปินจังหวัดพะเยาตามกิจกรรมเปิดบ้านศิลปินเมืองพะเยาในปี2561และวันนี้ได้มาเยี่ยมที่บ้านของท่านอาจารย์สวัสดิ์ธีรานุสรตอนนั้นไปเฮียนกับคนเฒ่าซึ่งคนเฒ่าเป็นผมจังซอจังซอย้ายมาจากเชียงใหม่มาอยู่ในหมู่บ้านบ้านมงคำตำบลมงคำอุปพันธ์มงคำครับก็เลยไปขอเฮียนกับเปิ้นแต่เปิ้นสอนแบบน้อยๆบ่มีโน้ตใช่ใช่น้อยๆครับใจแบบมุกกะปาหะใจแบบน้อยๆเอาผมก็เลยไปเฮียนฮู้ได้ระดับหนึ่งหลังจากนั้นก็ไปเฮียนอยู่โรงเรียนพานพิษก็ไปสมัครเข้าวงตอนนั้นอยู่ม.1เลยครับอาจารย์สวัสดิ์ธีรานุสรครูโรงเรียนพยาลอพิทยาคมอำเภอจุนจังหวัดพะเยาได้สำเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเอกดนตรีศึกษาซึ่งปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนอยู่ที่โรงเรียนพยาลอพิทยาคมจังหวัดพะเยานับได้ว่าท่านได้ซึมซับเอาศิลปะวัฒนธรรมและการดนตรีตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนถึงปัจจุบันท่านเป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านกิจกรรมทางด้านดนตรีเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างทุ่มเทเสียสละและจิตอาสาในการสั่งสอนเยาวชนของท้องถิ่นให้เป็นผู้ที่มีสุนทรียะทางด้านการดนตรีศิลปินที่เป็นศิลปินอาชีพเขาก็ดึงผมไปเป็นเพื่อนด้วยได้แก่ไม้เมืองคำล่าจรัญมโนเพชรก็เล่นด้วยกันมาก่อนก็ครูจรัญสุนทรีเวชานนท์ก็ชีวิตที่ผ่านมาก็นอกจากเป็นครูแล้วกลางคืนก็เป็นนักดนตรีเล่นร้านอาหารประจำอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยครับพอมาอยู่เชียงใหม่มาอยู่พะเยาของเรานี่ก็เอารวมกลุ่มเพื่อนครูโดยการที่ประยุกต์เครื่องสากลเข้ากับเครื่องพื้นเมืองก็ทำหน้าที่รับใช้จังหวัดของเรามาหลายครั้งหลายหนแล้วจังหวัดพะเยาเดี๋ยวจะได้เคลื่อนขบวนมานะครับเดี๋ยวรอสัญญาณในเวลาเป็นมงคลนะครับพอได้เวลาแล้วก็จะได้แห่ขบวนเข้ามาครับนำโดยอาจารย์สวัสดิ์ธีรานุสรเป็นเพชรเม็ดเอกที่จะสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติวันศุกร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2558นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีขบวนพึ่งศักราชสุกดอกตุงหมากแป้งบางสุกต้นเพียงต้นพึ่งสลุงขมิ้นส้มปล่อยนะครับแล้วก็มีกลองซิกมอง